ู้ชมคะโฟกัสกรุงเก่าก็ได้จบลงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์อู่ทององค์สุดท้ายและในเรื่องราวต่อไปจะเกี่ยวกับกษัตริย์ของราชวงศ์สุพรรณภูมิองค์ที่3ซึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระนครินทราธิราชค่ะสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่1นั้นทรงมีพระราชปฏิสัมพันธ์เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าขุนหลวงพะงั่วบางตำราอ้างฐานะเป็นพระราชบุตรในพระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชเป็นกษัตริย์พระราชวงศ์สุพรรณภูมิพระองค์ที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาซึ่งพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพะงั่วและพระองค์ที่2ก็คือพระเจ้าทองลันหรือพระเจ้าทองจันทร์นั่นเองครับสมเด็จพระนครินทราธิราชได้ถูกเชิญเข้ามาครองราชตามใบบอกของเจ้ามหาเสนาในสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราชด้วยสาเหตุที่เจ้ามหาเสนานั้นเป็นข้าหลวงเดิมของเจ้านายสายสุพรรณภูมิจึงมีความจงรักภักดีกับข้าราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นอย่างมากค่ะบางก็ว่าเจ้ามหาเสนาเป็นชาวสุพรรณภูมิแต่มารับราชการในกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุที่พระรามราชาธิราชเกิดขัดพระทัยเป็นอริกันกับเจ้ามหาเสนาจึงทำให้สมเด็จพระนครินทราธิราชได้ครองราชสมบัติครับในแผ่นดินสมเด็จพระนครินทราธิราชพระองค์มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับพระเจ้ากรุงจีนค่ะพระองค์ถึงกับเสด็จไปทำทางพระราชไมตรีที่กรุงจีนตั้งแต่ครั้งก่อนขึ้นเสวยราชของพระองค์เสียด้วยซ้ำไปและเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชแล้วก็ยังเสด็จไปกรุงจีนอีกทำให้การค้าในกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากค่ะพุทธศักราช1920สมเด็จพระนครินทราธิราชได้เคยเสด็จไปเชื่อมพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีนในราชวงศ์ใต้เหมิงที่เมืองนานกิงและได้มีความสัมพันธ์อันดีสืบมาโดยพระองค์ได้เปิดโอกาสให้สำเภาพ่อค้าวานิชชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในอยุธยามากขึ้นครับนอกจากนี้นะคะนายพลเจิ้งเหอนายทัพเรือที่ยิ่งใหญ่นักเดินทางของกรุงจีนได้มาเยือนกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของพระองค์เช่นเดียวกันค่ะตามบันทึกของชาวจีนนะครับว่าเอาไว้ว่าในราชวงศ์หมิงจักรพรรดิหยงเล่อทรงปรารถนาที่จะแสดงแสนยานุภาพทางทะเลโดยส่งกองทัพเรือขนาดใหญ่มีกองเรือถึง100ลำและลูกเรือ 27,500 คนโดยให้มหาคันธีนายพลเจิ้งเหอออกสำรวจทางทะเลและบางส่วนของกองเรือขนาดใหญ่นี้ก็เคยมาเยือนกรุงศรีอยุธยาถึง2ครั้งด้วยกันครับคือครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระรามราชาธิราชซึ่งเป็นการเดินทางครั้งที่2จาก7ครั้งของนายพลเจิ้งเหอและครั้งที่2ในแผ่นดินสมเด็จพระนครินทราธิราชซึ่งเป็นการเดินเรือครั้งที่6ของนายพลเจิ้งเหอนั่นเองครับส่วนเรื่องราวของสมเด็จพระนครินทราธิราชยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะพระองค์เสด็จไปห้ามทัพที่ชิงอำนาจกันเองในกรุงสุโขทัยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามต่อได้ครั้งหน้านะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับจิวในช่วง Extreme Focus